สิ่งที่คุณต้องทำในปี2024วิดีโอนี้มาจากไอเดียนี้ครับผมเห็นโค้ชกูรูยูทูบเบอร์หลายคนทำวิดีโอมากครับปีใหม่2024แล้วถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องตั้งเป้าหมายแบบนี้คุณต้องทำสิ่งนี้บางวิดีโอผมเห็นด้วยการตั้งเป้าหมายครับแต่ในหลายวิดีโอเนี่ยผมรู้สึกว่าคำแนะนำที่ให้เนี่ยมันไร้สาระมากครับพวกผมเชื่ออย่างนี้ครับการที่เราจะสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตั้งเป้าหมายปีนี้เราจะสำเร็จครับมันอยู่ที่สิ่งที่เราทำมาในอดีตตั้งแต่3ถึง5ปีที่แล้วแล้วเราก็จะสำเร็จมากๆในปีนี้ผมเลยอยากจะทำวิดีโอนี้มาครับเพื่อแชร์เทคนิคที่ผมใช้แล้วสิ่งที่ผมเห็นเพื่อให้คุณสำเร็จเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คุณควรจะทำอะไรบ้างเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ในปี2ปีหรือ3ปีข้างหน้าแล้วมันไม่ได้แค่ตั้งเป้าหมายครับแต่วิดีโอนี้เราจะลงลึกเลยว่าเปลี่ยนที่พฤติกรรมที่คุณทำทุกๆวันยังไงแล้ววิดีโอนี้เป็นของขวัญจากผมให้กับคุณในปีใหม่นี้ปี2024เรามาลงลึกในวิดีโอนี้กันเลยครับข้อแรกเอาตัวเองออกจากดราม่าทั้งหมดในชีวิตคุณครับไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือว่าในชีวิตส่วนตัวคนนี่คือสิ่งสำคัญมากครับเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกนะครับออนไลน์ที่มีดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นเรื่องดาราเรื่องการเมืองเรื่องคนชั้น14บ้างเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดครับบางอย่างก็ทำให้เลือดผมร้อนเหมือนกันบางอย่างผมก็อยากไปคอมเมนต์เหมือนกันบางอย่างผมก็อยากไปต่อสู้เหมือนกันคือผมเชื่ออย่างนั้นหมดนะครับผมเชื่อคุณมีความสามารถที่จะเปลี่ยนระบบได้เปลี่ยนประเทศได้แต่ความจริงคืออย่างนี้ครับมันใช้เวลาแล้วมันนานมากครับผมเชื่ออย่างนี้ครับการที่เราจะเปลี่ยนอะไรได้เราต้องเริ่มที่จากการเปลี่ยนตัวเองก่อนนั่นคือข้อแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณไม่ใช่เงินนะครับแต่มันคือ attention หรือความสนใจนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณเอาความสนใจของคุณไปให้กับเรื่องดราม่าเรื่องการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะกินความสนใจคุณกินเวลาคุณแล้วคุณก็จะไม่มีเวลาให้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคือตัวคุณหรือทำให้ธุรกิจคุณเติบโตถ้าเราไปสนใจดราม่าชีวิตเราก็จะอยู่ในนั้นครับแล้วมันเป็นบ่วงที่มันติดอยู่ในนั้นน่ะมันออกยากชีวิตไม่แฟร์ทำไมมันไม่แฟร์ทำไมมันไม่นุ่นไม่นี่ผมเข้าใจครับมันไม่แฟร์แต่ผมก็เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราแล้ววิธีแรกคือเอาความสนใจออกจากเรื่องดราม่าพวกนั้นมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนมาโฟกัสก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยฉันต้องทำอะไรบ้างฉันต้องหาเงินยังไงบ้างอย่าเอาตัวเองไปติดในดราม่าพวกนั้นครับเพราะถ้ายังติดอยู่เนี่ยการที่จะออกมาเนี่ยมันยากมากแต่ถ้าวันนี้คุณเอาตัวเองตัดออกให้หมดนะครับไม่ได้บอกไม่อ่านข่าวนะครับอ่านบ้างเพื่อรู้นู่นรู้นี่แต่พยายามอย่าเข้าไปอยู่ในดราม่าแล้วโฟกัสทำยังไงหาเงินทำยังไงจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญมากนั่นคือจุดเริ่มต้นครับเพราะถ้าทำแบบนั้นไม่ได้สเต็ปอื่นไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสเต็ปแรกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมใช้เนี่ยเวลามีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นเนี่ยจากข้อที่หนึ่งกับชีวิตผมเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับผมไม่สามารถเลือกได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมไหมผมอาจจะโดนโกงได้คนหลอกเรื่องเงินก็ได้หรือโดนอะไรก็ได้ครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมไม่สามารถเลือกได้ว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นกับผมผมอาจจะระวังได้แต่ผมไม่สามารถเลือกได้ 100% ว่าห้ามเกิดขึ้นกับผมตอนนี้ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยนะหรือเวลามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับคุณนี่คือ3สิ่งที่คุณเอาไปใช้ได้เป็นเครื่องมืออันแรกครับอะไรเกิดขึ้นกับคุณสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นคุณโดนเพื่อนหักหลังนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คนส่วนมากเวลาเจอเพื่อนหักหลังเนี่ยก็จะคิดในว่าเพื่อนคนนี้ไม่ดีเลยชีวิตฉันมีแต่เพื่อนแย่ๆชีวิตฉันนู่นชีวิตฉันนี่คุณเริ่มนะครับเอาความคิดคุณมาดูนะครับแล้วเอามาตัดสินแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกไม่ครับอย่าทำอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้มาข้อ2ครับมาดูมันแบบไม่มีตีความไม่มีความคิดอะไรคือดูให้มันเนี่ยแบบตามความเป็นจริงมากที่สุดฝรั่งเรียกว่า objectively เอาให้มันละเอียดที่สุดแบบตามความเป็นจริงไม่ได้ตามความคิดคุณว่าชีวิตฉันแย่ชีวิตฉันไม่ครับดูตามความจริงว่าเพื่อนคนนี้หักหลังแต่เพื่อนคนนั้นยังดีกับฉันอยู่เสร็จแล้วเราก็มาข้อ3ครับเรารับผิดชอบมันยังไงเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เราเปลี่ยนตัวเองได้เราจะสร้างอะไรจากเหตุการณ์นี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อให้อนาคตมันไม่เกิดนี่คือ3เทคนิคที่ผมใช้ครับถ้าคุณใช้3เครื่องมือนี้เนี่ยคุณจะไม่มีวันพลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมาใช้แล้วหวังว่าคุณจะใช้ได้ครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อ2ครับคือการเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนี้เวลาการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อย่างอันแรกเลยครับการเปลี่ยนนิสัยตอนนี้คือวันนี้ถ้าคุณมีนิสัยแย่ๆอยู่แล้วคุณรู้สึกว่านิสัยเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คุณสำเร็จเท่าไหร่นะครับมันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วคนหลายคนบอกฉันพยายามเลิกแล้วไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นติดนู่นติดนี่หลายคนพยายามเลิกครับแต่เลิกไม่ได้ผมจะพูดอย่างนี้ครับสำหรับผมนะครับการเลิกนิสัยยากมากๆแต่การเปลี่ยนนิสัยง่ายกว่าเยอะเลยแล้วการจะเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงบ้างนะครับมันมีอยู่3ขั้นตอนครับอันแรกเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นเรียกว่าทริกเกอร์คืออะไรครับสมมติวันนี้คุณติดนิสัยอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันจะมีตัวกระตุ้นคุณอาจจะเครียดพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าแต่ก่อนเวลาผมติดบุหรี่เนี่ยเวลาผมทำงานเซลล์เครียดมากๆพอเครียดปุ๊บบูม
มีกระตุ้นละผมไม่ได้ไปสูบบุหรี่นั่นคือพฤติกรรมเสร็จแล้วคือถ้าผมไม่ได้คิดอะไรมากก็ไม่ได้อะไรครับแต่บางคนจะรู้สึกแย่ก็จะมีอารมณ์เกี่ยวข้องแล้วพอมีอารมณ์เกี่ยวข้องมันก็คือไปตอกย้ำพฤติกรรมนั้นแล้วมันก็ทำให้คุณกลับไปอยู่ในวงจรอุบาทซ้ำๆเดิมๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนยังไงง่ายๆเลยครับเราต้องเข้าใจครับว่าอะไรคือตัวกระตุ้นเรามันคือความเครียดใช่ไหมหนึ่งวิธีที่คุณทำได้เลยครับจากระยะเวลาที่โดนกระตุ้นกับพฤติกรรมเนี่ยคุณพยายามนะครับทำให้ระยะเวลามันนานที่สุดเท่าที่ทำได้คุณพยายามดีเลย์หรือแบบผลักเวลาให้มันออกไปนานที่สุดยกอย่างเช่นสมมติกระตุ้นแล้วต้องดูดเลยทันทีลองดูครับให้เวลา5นาที10นาที20นาทีคุณจะเริ่มเห็นครับว่าพฤติกรรมนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจเหนือคุณสามารถเปลี่ยนมันได้แล้วถ้าทำ10นาทีได้20นาทีได้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีพลังเหนือมันด้วยซ้ำไปพอคุณทำได้นานเท่าไหร่เนี่ยลองหาดูครับว่ามันมีพฤติกรรมอันไหนที่คุณมาสับเปลี่ยนแทนได้ไหมอย่างของผมเนี่ยผมเลิกบุหรี่มา10ปีแล้วนะผมเครียดมากๆเนี่ยมันกระตุ้นเพราะความเครียดตอนนี้บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมได้ความเครียดมันเกิดขึ้นจะได้หลายอย่างแต่ผมรู้เวลาผมไปสูบเนี่ยคือมันมาจากที่ผมรู้สึกว่าหายใจผมหายใจแบบตื่นมากผมอยากหายใจแบบลึกๆแล้วผมก็ศึกษาเรื่องนี้ผมก็เลยเข้าใจอ๋อเวลาดูดบุหรี่เนี่ยมันคือการหายใจแบบสะดวกนั่นมันคือการได้เจอเพื่อนได้คุยกับเพื่อนมันรู้สึกผ่อนคลายผมก็เลยหาพฤติกรรมมาเปลี่ยนแทนครับแทนที่ผมจะไปดูดบุหรี่ผมฝึกหายใจแทนหายใจเข้าลึกๆแล้วถ้าผมต้องการสังคมต้องการอะไรผมก็พยายามคุยกับเพื่อนในห้องแทนผมหาอะไรมาเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่ได้พยายามจะเลิกเพราะการเลิกมันยากมาหาอะไรมาทดแทนนั่นคือการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เลิกครับและคุณสามารถทำได้แต่นี่มาอันที่สองครับถ้าคุณอยากสร้างพฤติกรรมใหม่เนี่ยแล้วทุกอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดแค่จากประสบการณ์ตัวเองนะครับบริษัทผม Ultimate Success Partner เนี่ยคุณส่วนผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนนะครับกับศาสตราจารย์ BJ Fogg ผู้เขียนหนังสือ Tiny Habits เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราได้มีโอกาสเรียนรู้จากเขาเลยเอาสิ่งนั้นมาปรับใช้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมาจาก Tiny Habit เราเป็นคนไปเรียนแล้วก็เซอร์ติฟายมานะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เรามาแชร์คือสิ่งที่เราสอนลูกศิษย์จริงใช้จริงวันนี้ถ้าคุณอยากจะสร้างพฤติกรรมใหม่คนส่วนมากบอกวันนี้เนี่ยฉันจะเริ่มออกกำลังกายแล้วคุณก็เริ่มไปออกชั่วโมงเลยครับแต่พอไปออกชั่วโมงนึงเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันนานมากมันไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องคุณอาจจะทำได้3วันอาทิตย์นึง2อาทิตย์แล้วเสร็จแล้วคุณรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วเลิกแต่สิ่งที่ศาสตราจารย์เขาสอนเนี่ยเขาบอกให้เริ่มจาก Tiny Habit เริ่มจากเล็กๆน้อยๆครับทำให้มันเป็นนิสัยก่อนแล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาแล้วสิ่งที่ศาสตราจารย์เบรฟสอนดีมากครับมันมีอยู่3หลักการเหมือนอันแรกเลยครับอันแรกมีตัวกระตุ้นมีพฤติกรรมแล้วก็มีอารมณ์เหมือนกันครับเราลองหาครับอะไรคือกิจกรรมที่เราทำทุกวันเราจะสร้างสิ่งนั้นให้เป็นตัวกระตุ้นเรายกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราทำทุกวันโดยไม่คิดเลยที่มันเป็นนิสัยอยู่แล้วสำหรับบางคนคือแปรงฟันหวังว่าคุณแปรงฟันนะครับตอนนี้พอแปรงฟันเสร็จเนี่ยคุณก็จะเอาสิ่งนั้นเป็นตัวกระตุ้นเพราะคุณทำทุกวันแล้วคุณอยากได้นิสัยอะไรใหม่คุณก็จะทำหลังแปรงฟันทันทีสมมติว่าวันนี้คุณอยากมีพฤติกรรมมีออกกำลังกายหลังแปรงฟันทุกครั้งคุณจะออกกำลังกายวิดพื้น10ครั้งแล้ววิดพื้นเสร็จคุณก็ฉลองด้วยชัยชนะ yes เพื่ออะไรครับเพื่อตอกย้ำอารมณ์เพื่อตอกย้ำพฤติกรรมนั้นแล้วคุณทำอย่างนั้นเรื่อยๆแค่วิดพื้น10ครั้งพอครับไม่ต้องเยอะกว่านั้นทำอย่างนั้นไป2-3อาทิตย์3-4อาทิตย์คุณจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเป็นอัตโนมัติมันเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วคุณค่อยเริ่มได้ครับให้แทนวิด10ครั้งวิด20ครั้งแทนวิด20ครั้งแทนวิดเป็น100ครั้งมั้ยให้แทน100ครั้งออกกำลังกาย15นาทีมั้ยครึ่งชั่วโมงมั้ยมันจะง่ายขึ้นครับหาพฤติกรรมที่คุณทำทุกวันทำให้มันง่ายสุดๆในการทำเพราะว่าถ้ามันยากมากคุณทำวันแรก20นาที30นาทีเลยมันทำไม่ได้ต่อเนื่องแต่ถ้าทำแค่2นาทีมันการที่จะทำมันง่ายมากแรงเสียดทานมันน้อยมากคุณไม่ต้องคิดอะไรครับทุกวันนี้เนี่ยผมออกกำลังกายเนี่ยเริ่มต้นจากวันแค่10นาทีใช้เทคนิคนี้เลยครับทุกวันนี้ผมออกได้วันละ 40-50 นาทีทุกวันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการฝึกตัวเองออกกำลังกายทุกๆวันมาจากเทคนิคนี้เหมือนกันแล้วกว่าจะเห็นผลแน่นอนครับมันไม่ได้ใช้เวลา3เดือนนะครับ6เดือนมันสามารถมันอาจจะใช้เวลาปีนึง2ปีแต่ผมเชื่อครับว่าผมมีนิสัยนี้ไว้แล้วด้วยเทคนิคนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เสริมนิดนึงครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมเก่านะครับหรือจะสร้างพฤติกรรมใหม่เนี่ยคีย์คือฉลองเพื่อตอบย้ำอารมณ์นั้นเสมอนั่นคืออะไรอันที่2ถ้าคุณพลาดถ้าสมมติคุณพยายามเปลี่ยนอยู่พยายามเลิกบุหรี่อยู่เปลี่ยนพฤติกรรมมาทำอย่างอื่นแทนแล้วคุณกลับไปดูบุหรี่อย่าโทษตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองครับมันไปตอกย้ำพฤติกรรมดูบุหรี่โดยที่คุณไม่รู้ตัวคนเราพลาดได้มนุษย์เราเคยลองแล้วก็แค่เริ่มใหม่ครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากถ้าคุณมาจาก mindset นั้นคุณสามารถทำได้แน่นอนข้อ3เราต้องมาดูเทรนด์ครับว่าในปี2024สกิลอะไรบ้างสำคัญบ้างทักษะบางอย่างที่จำเป็นมากๆนะครับในช่วงเวลานี้คือคุณต้องเข้าใจเทรนด์แต่ตอนนี้เวลาเข้าใจเทรนด์เนี่ยผมอยากให้มอง2อย่างครับคุณต้องมองครับว่าเทรนด์หลายๆอย่างมันมีสอนในประเทศไทยไหมหรือมันสำคัญในประเทศไทยไหมคือคุณต้องมองว่ามันใช้กับประเทศไทยได้ไหมมันโลเคอลได้ไหมถ้ามันไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องดูว่าโอเคให้สิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้เพราะบางคนครับไปก๊อปเทรนด์ต่างประเทศมาบอกให้คุณทำธุรกิจแนวนี้
แต่คุณต้องดูเทรนด์ด้วยครับว่าในบ้านเราเนี่ยมันเหมาะไหมถ้ามันไม่เหมาะเราก็ต้องปรับนั่นคืออันแรกอย่าไปก๊อปอะไร 100% ครับนั่นคือสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็ดูเทรนด์ครับอย่างบ้านเราเนี่ย AI กำลังมาคุณต้องรู้ทักษะนี้นะครับแล้วมันจะมาใช้ในเรื่องของพวกเซลเยอะมากพวกการตลาดเยอะมากโดยเฉพาะเซลการโทรออกทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคนอีกต่อไปนะครับอาจจะเป็น AI โทรเข้าไปแต่ทักษะที่สำคัญมากที่คุณกลับมาดูเนี่ยส่วนมากเป็น soft skill มากกว่าสกิลในการสร้างrelationship หรือสายสัมพันธ์กับคนคุณจะทำยังไงคุณสามารถรู้เทคนิคในการถามคำถามไหมรู้เทคนิคในการเข้าใจอารมณ์เข้าใจปัญหาของลูกค้าไหมนั่นคือคีย์ที่สำคัญมากๆนั่นคือ human skill ล้วนๆเพราะฉะนั้นคุณต้องดูครับว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้เก่ง AI มากหรืออาจจะเก่งได้แต่ human skill ก็ยังสำคัญมากๆอยู่นะครับถ้าคุณมี human skill โอกาสรอดก็ยังสูงทักษะเซลล์ก็ยังไม่ไปไหนถ้าคุณมี human skill นะครับนั่นคืออันแรกอันที่สองครับเวลาคุณจะดูเทรนด์อะเทรนด์สำคัญนะครับแต่เดี๋ยววิ่งไล่ตามเทรนด์อย่างเดียวคุณต้องดูด้วยเกมที่คุณจะเล่นเนี่ยมันเป็นเกมระยะยาวขนาดไหนนั่นคือในมุมของผมเท่านี้คุณวิ่งไล่ตามเทรนด์เนี่ยแต่คุณไม่ได้ชอบมันจริงๆว่าจะทำได้สักพักนึงครับเหมือนผมเห็นคนเนี่ย AI มาก่อน AI ก่อนหน้านี้มาพวกคริปโตมาคุณก็ไปตามเทรนด์คริปโตนะครับพวก NFT มาคุณก็ไปตามอะไรมาตามหมดเลยครับแต่ว่าประเด็นคือพอตามได้สักพักก็เลิกพอตามได้สักพักก็เลิกคุณไม่ได้สร้างอะไรที่มันยั่งยืนระยะยาวเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยหาอะไรที่คุณชอบจริงๆครับถ้าคุณชอบแนว AI ก็ทำมันเต็มร้อยดูว่าคุณเล่นเกมนี้ได้ยาวขนาดไหนเพราะถ้าคุณเล่นเกมนี้ได้ยาวคุณชอบเล่นมันจริงโอกาสสำเร็จก็มากกว่าคนอื่นครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบจริงคุณแค่ตามคนอื่นตามเทรนด์เนี่ยคุณอาจจะอยู่กับมันไม่ได้นานที่จะเห็นผลครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ในเรื่อง AI ในเรื่องเทรนด์ปี2024อย่าแค่ไปตามคนอื่นครับข้อ4ครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคุณจะทำธุรกิจในปี2024นะครับสำหรับผมเนี่ยการมี4ทักษะนี้สำคัญโคตรสำคัญที่สุดอันแรกเลยครับการตลาดการตลาดในที่นี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ AI ช่วยก็ได้ใช้ AI ในการยิงแอดซึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงในนี้แต่คุณต้องมีทักษะเหล่านั้นแล้วมันง่ายขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะมากนั่นคืออันแรกอันที่2ทักษะการขายคือถ้าคุณขายเป็นคุณยังไม่มีวันอดตายผมเห็นหลายคนทำการตลาดเป็นถ้าคุณทำการตลาดเก่งคุณอาจจะไม่ต้องขายเก่งขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีทักษะการขายบ้างนะครับมี process ต่อให้ AI จะมาช่วยคนสุดท้ายคุณก็ต้องขายเป็นสร้างสัมพันธ์เป็นพูดให้ขายให้คนซื้อนมนาวคนได้ทักษะที่3สำคัญมากๆว่าคนไม่ได้พูดถึงเนี่ยทักษะการสร้างสินค้าที่ดีมันมีเทคนิคนึงเรียกว่า design thinking มันเกี่ยวกับการค้นหาว่าคนมีปัญหาอะไรในตลาดอยู่บ้างกลุ่มตลาดนี้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วคุณจะมองปัญหาเนี่ยโดยที่ไม่ตัดสินยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีสารคดีเรื่องนึงครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทาง Netflix ผมแนะนำให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมันเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเจ้าของเองเนี่ยเป็นคนดูบุหรี่นะครับแล้วเขาก็พยายามมองว่าเฮ้ยปัญหาคนดูบุหรี่ในโลกเนี่ยต่อให้คนจะแก้ที่ปลายเหตุบอกให้คนพยายามเลิกแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับมันมีคนที่ดูจริงๆแล้วแทนที่คุณจะตัดสินคนเหล่านี้คุณจะช่วยแก้ปัญหาคนเหล่านี้ยังไงแล้วเขาก็ไปศึกษามองมันแบบชัดเจนมากปัญหาคือคนส่วนมากดูบุหรี่เนี่ยเขาต้องการสังคมหนึ่งสองคือปัญหาคือตอนเผาเนี่ยกระดาษตอนชุ่มเริ่มเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยโดยไม่ตัดสินเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงที่แก้ปัญหาเหล่านี้นั่นเรียกว่า design thinking ครับนั่นผมพูดแบบคร่าวๆนะครับให้คุณเห็นภาพเนี่ยถ้าคุณสามารถเข้าใจหลักการนี้ได้แล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับแล้วคุณมาใช้ได้จริงๆคุณจะสร้างสินค้าที่มันยั่งยืนและตอบโจทย์จริงๆเพราะประเด็นอย่างนี้ครับคุณอาจจะเก่งการตลาดและเก่งขายได้นั่นคือผมแต่ถ้าคุณมีสินค้าไม่ดีสุดท้ายคนก็ไม่อยู่กับคุณยั่งยืนแต่ถ้าคุณขายเก่งการตลาดเก่งสินค้าที่ยั่งยืนนั่นคือธุรกิจที่ยั่งยืนจริงๆแล้วก็มาทักษะสุดท้ายทักษะบริหารคนทักษะคนครับถ้าคุณมีทักษะ4อันนี้เอาให้ตายครับคุณไม่มีวันอดตายทำธุรกิจมีแต่รวยมีแต่มั่งคั่งนั่นคือพูดตรงๆเลยครับไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาใครเลยมีแค่ทักษะนี้เท่านั้น4อันนี้นะครับแล้วเราก็จะมาข้อสุดท้ายกันข้อ5อันสุดท้ายครับเตรียมตัวสำหรับวิกฤตครับทุกวันนี้คุณดูสหรัฐอเมริกาดูอิสราเอลดูนะครับมีสงครามนะครับเกิดขึ้นที่อิสราเอลอยู่นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณเกิดการแตกแยกที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนจีนก็มีปัญหาของมันบ้านเราก็มีปัญหาคือคุณดูเทรนด์ได้ครับถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์คุณเริ่มเห็นครับมันคือกำลังถึงจุดเปลี่ยนแล้วเวลาถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมักจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาจะไม่เกิดขึ้นปีนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นปีหน้าไม่มีใครฟันธงได้หรอกครับแต่สิ่งนึงที่คุณทำได้คือศึกษาครับศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เตรียมตัวสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดคนที่ไม่เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเวลาสิ่งเกิดขึ้นจะปรับตัวได้ช้าสุดแล้วก็จะโดนผลกระทบมากที่สุดเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมไม่ได้บอกให้คุณกลัวปิดตัวเองไม่ทำธุรกิจอะไรเลยนะครับแต่เริ่มศึกษาครับลองอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ทำไมถึงเขาอิงประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันอาจจะไม่เกิดแต่ถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้น
เราจะเตรียมตัวยังไงเราจะเก็บเงินเรายังไงเราจะบริหารเงินเรายังไงหรือถ้าเราไม่มีเงินเลยตอนนี้เราจะหาโอกาสจากสิ่งนี้ยังไงนะครับคือสิ่งสำคัญมากๆว่าคนส่วนมากไม่ค่อยพูดถึงครับผมไม่ได้บอกว่าผมรู้หมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้าจะต้องเชื่อใจคนหนึ่งแล้วต่อให้พลาดผมเชื่อใจตัวเองครับเพราะถ้าผมพลาดอย่างไรผมรับผิดชอบตัวเองได้ผมแนะนำครับให้เตรียมตัวศึกษานะครับว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นเราจะปรับตัวยังไงเราจะรับมือยังไงผมเคยทำวิดีโอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเลดาริโอเนี่ยนะครับนักลงทุนนะครับแล้วก็บุคคลที่ร่ำรวยมากๆคนหนึ่งเนี่ยนะฮะนักลงทุนระดับโลกเขาแชร์ไว้ว่ามีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเทรนด์เป็นยังไงบ้างนะครับคุณสามารถคลิกดูในวิดีโอเก่าๆได้หรือถ้าอยากให้ผมทำวิดีโอเสริมก็แชร์ข้างล่างได้ผมจะทำวิดีโอให้คุณแต่สำคัญมากๆครับคือถ้าคุณไม่เตรียมตัวโอกาสที่คุณจะเจอวิกฤตแล้วก็ล้มแล้วก็เจอปัญหานะครับสูงมากๆเพราะฉะนั้นเตรียมตัวซะต่อให้มันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยคุณได้ความรู้เข้าตัวนั่นคือ5สิ่งที่คุณทำได้ในปี2024อันแรกครับอย่าเข้าไปอยู่ในดราม่าแล้วเรามีเครื่องมือให้คุณครับคือไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคืออย่าไปอยู่ในความคิดนะครับพยายามมองมันให้เป็นกลางที่สุดมองมันโดยไม่ตัดสินไม่มีเหตุผลอะไรทั้งสิ้นมองมันแบบที่มันเป็นความจริงครับเสร็จแล้วค่อยสร้างจากตรงนั้นว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณจะไปในด้านบวกหรือด้านลบนะครับค่อยสร้างจากตรงนั้นถ้าไปด้านลบโทษคนอื่นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไปในด้านบวกโอเคมากๆอันที่2คือเปลี่ยนนิสัยกับสร้างนิสัยใหม่ถ้าคุณนะครับมีเทคนิคในนั้นเอาไปใช้ได้เลยตั้งเป้าสำคัญมากๆแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนนิสัยรายวันคุณก็ไม่ได้เป้านั้นอย่าไปดูโชคชะตาครับนิสัยรายวันสร้างโชคชะตามากกว่าข้อ3ครับมันมีทักษะอะไรบ้างคุณก็รู้เทรนด์ไว้แล้วดูว่ามันใช้กับบ้านเราได้ไหมอะไรที่ใช้ได้ก็เก็บไว้อะไรที่ใช้ไม่ได้ก็ตัดไปลองประมาณข้อ4ครับ4ทักษะที่คุณจำเป็นต้องมีสำคัญมากๆนะไม่ว่าการขายการตลาดการสร้างทีมนะครับแล้วก็ดีไซน์ thinking การสร้างสินค้าที่มันยั่งยืนแล้วคนใช้อย่างต่อเนื่องแล้วสุดท้ายเตรียมตัวสำหรับวิกฤตเพราะผมเชื่อมันมาแน่ๆนะครับถ้าคุณดูวิดีโอนี้อย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆแล้วก็นะครับเอาตรงในหวัดดีปีใหม่ทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณนะครับและไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งได้แต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณยังไม่เริ่มสร้างนิสัยใหม่ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ซะไม่มีอะไรสายเกินไปครับคือมีคำพูดนึงที่ผมชอบมากๆครับคือเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเวลาที่ดีที่สุดลองมาคือตอนนี้ครับการเริ่มเปลี่ยนเริ่มตอนนี้ครับแล้วถ้าคุณอยากให้ผมทำวิดีโออะไรเพิ่มเกี่ยวกับหัวข้อไหนก็ช่างพิมพ์ด้านล่างผมจะทำให้กับผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากๆสวัสดีครับ